างการแพทย์เขาสรุปไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดเชื้อราหรือว่ากินหญ้ากินอะไรก็มีส่วนอะไรเงี้ยก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับอาการอาการเดินได้บ้างแล้วครับแต่เมื่อวานเดินไม่ได้เลยเป็นยังไงเป็นตุ้มตุ้มแมนหมอว่าเป็นยังหมอเขาบ่งรู้สาเหตุหรือยังแล้วหมอเบิ่งแล้วหมอเบิ่งแล้วหมอมาดูแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยครับวัดนมขาวัดนมขาบวมเป็นตุ่มตามตัวใช่เป็นตุ่มแล้วมันเหมือนกับไข้ขึ้นนะไข้ขึ้นนี่รักไข้ขึ้นลงขาแล้วนี่ใช่นี่ตุ่มนี่ข้างหลังมีเห็นชัดเลยเคยเห็นนะครับเคยเห็นแถวสวนนุชก็เป็นมีไหมนี่แต่ว่าบ่มีตุ่มแต่เป็นว่าแบบขาแข็งเดินอันนี้จังสีเลยบอกฮะยางสีบอกยางสีเลยดักเดี๋ยวดูนี่ครับดูช้างขาอวบขึ้นแล้วส่วนเรียกว่าขาแข็งแต่ว่าไม่ใช่เป็นโรคที่อันตรายใช่ไหมไม่ครับเพราะว่าเขากินดีมากกินปกติแต่ว่าไม่ใช่เฮอปีเนาะไม่ใช่เฮอปีคุณหมอมาดูแล้วว่าไม่ใช่เอาเลือดไปตรวจแล้วไม่ได้เขาจะมาตรวจวันเร็วๆนี่แหละอ๋อตรงงวงก็ขึ้นตรงงวงใช่ตอนนี้ขึ้นตรงนี้ตอนเด็กเขาเคยเป็นเฮอร์ปีไหมครับตัวนี้ไม่เคยเป็นครับเป็นแค่บารมีกับพันษาพันษาบารมีนี่จะเป็นนี่ก็ตัวเท่ากับชื่นใจนะแล้วเกิดปีสักปีเหรอครับ3ปีถึง3ปีใช่คือตัวหน่อยพันมันอ๋อแม่เขาตอนนั้นบอกแต่ก่อนเขาไม่สมบูรณ์เพราะว่าแม่เขาไม่มีน้ำนมแม่ก็แก่แม่ตัวไหนวันจันวันจันลูกเยอะแล้ววันจันคิดว่าจะเลี้ยงไม่โตขนาดนี้นะแล้วผสมกับพ่ออะไรครับลูกของสีทับไทยสีทับไทยอ๋อได้หูได้หูพ่อป่ะพ่อกับหูใหญ่อยู่นะลูกหูใหญ่หูใหญ่มาหน้ามันใครคิดไม่ออกเลยวันจันแม่เขาตอนนั้นไม่มีน้ำนมเลยนะดูคือตรงโครงขาครับวันนี้เดินได้บ้างนะพรุ่งนี้เมื่อวานเดินไม่ได้เลยนะโอ้เจ็บเจ็บเลยเจ็บวันนี้ยังมันตึงมากเลยครับวันนี้ยังนุ่มๆเลยนะเมื่อวานนี่แข็งกดไม่ลงเลยคุณหมอให้ยามานวดบ่ให้ยานวดยาเขียวเฝ้ากันเลยครับรออาจารย์มาเป่าอยู่นี่ยังไม่มาไม่ถึงทีลูกเคยจะมาหรือเปล่าอาจารย์ที่เป่าพร้อมกับบัวบานแล้วใช่ไหมครับฝนก็ตกอีกอันนี้คือต้องนอนเฝ้ากันเลยป่ะนอนเฝ้าครับ2คืนแล้ว2คืนแล้วเพิ่งเป็นตั้งแต่ตอนกลับมาจากบวชเนนเสร็จพอไปบวชเนนเมื่อเช้ามากลับมาตอนเย็นตอนบ่ายก็มาเจอช้างเป็นตุ่มก็พาเดินนะพาเดินพาเดินอาบน้ำพาเดินดูเขาวิ่งนะวันนั้นน่ะเล่นวิ่งได้นะเหมือนกับว่าตุ่มเยอะแล้วอักเสบนะเหมือนกับทำให้ถ้าคนก็เหมือนกับเป็นไข้ไข้ขึ้นนี้นะแต่มันก็ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นบ่แล้วก็เห็นบ่บ่เคยเห็นอาการแบบนี้เคยเห็นอยู่แต่ว่าเพิ่นเคยเป็นแต่ว่ามันบ่หลายจังซี่3 4ตุ่มนี่ก็เป็นอีกกรณีศึกษาครับแต่ขาหน้าเดินได้ปกติขาหน้าก็บวมแต่เดินง่ายกว่าข้างหน้าข้างหลังอยู่แต่ข้างหลังนี่คือบวมชัดเจนข้างหลังนี่เดินลากเลยคือล้มตัวนอนไม่ได้นะปกติช้างจะนอนขาหลังใช่ไหมใช่ครับขาหลังลงนี้เราก็ค่อยนอนนี่ไม่ได้เลยยืนนอนแล้วมันแท้เขานอนเมื่อคืนนอนทิ้งเนี่ยมันนอนทิ้งตรงเนี้ยนอนเลยครับเขาก็ยืนได้อย่างนี้อยู่ดีกว่าตรงนั้นยืนต้องทางขาอย่างนี้นะ
เดี๋ยวว่าตรงนี้มันได้แนบมันหัวชนกันนะครับแม่รัศมีแม่รัศมีโอ้น่าสงสารมากเพราะว่ารักษามา 4-5 วันแล้วนั่นเองที่แรกว่าเป็นตุ่มธรรมดาก็รักษาตุ่มก่อนใช่ไหมแล้วก็ทายาตุ่มทาอะไรจนแห้งหมดแล้วทีนี้มันมาตีเป็นบวมลงขาใช่แต่ผมคิดว่าพิษมันเริ่มลงครับไล่ลงไล่ลงถ้าเอาน้ำอุ่นน้ำสมุนไพรครบมันก็จะจากประสบการณ์นะไล่ตรงนี้ค่อยลงมามันก็หมดไปแล้วทางการแพทย์เขาเป็นโรคอะไรทางการแพทย์เขาสรุปไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดเชื้อราหรือว่ากินหญ้ากินอะไรก็มีส่วนอะไรเงี้ยคือมันมีทุกส่วนแล้วนะใช่แต่เราก็ไม่รู้แต่ตาบุญธรรมเขาว่าเป็นอิสุกอิใสอิใสเพราะว่าเราให้คุณหมอทั้งสองทางมารักษาช่วยกันนะใช่แกก็เป่าก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับโอ้เสียเล็กไหมครับดูดีไม่แห้งอยู่บานแล้วอันนี้ไปหลงยังพยายามว่าทางเป่ามากนี่โอ้นี่มันเป็นตุ่มสีแดงตุ่มหมักแดงนะตุ่มหมักแดงมันตุ่มนี่มันมีผิดมีไข่หรอกสำคัญตัวมันตุ่มนี่บอลตะไลหรอบอลตะไลเห็นง่ายครับง่ายตัวนี้ตุ่มมันแห้งอยู่ได้ครับใส่ยาว่าคุณโมมันชอบปวดมาเตอร์ก็เลยก็ฮะต้องโทษเลยครับโทษมาเตอร์ก็เลยลองแรงเจอมันร่างขึ้นเลยไหมใหญ่ปืนนะลองดูเจ๊ปัญหาเจอเนาะคุณเหรอถ้าต่อบ้านเงินเลยเป็นเสียเที่ยวต้องไปต้องต้องเงียบเที่ยวต้องตัดเองหรอแล้วบัวบานคุณเดี๋ยวคือการอยู่เฮ้ยคือการอยู่การอยู่แล้วดื้อบัวจะดื้อค่ะดื้อเยอะบัวบานเขาจะใต้ฝุ่นเดียวเขาโตมากไปใส่หมูเขาพี่น้องเขาอยู่ยุทธยาเขาเป็นนี่เดียวเฮ้อปีวะพี่เป็นอย่างเฮ้อปีวะเป็นแบบบัวบานโรคพิษโรคต้นนี้เมื่อไงโรคต้นนี้เขาที่มารับไหมฮะเขาที่มารับสิที่มารับจะบอกเขาเอาไปขั้นใต้ขั้นแล้วขั้นบนแล้วตอนใต้ไปแล้วโอ้เจ็บขาตัวยาบานคุณหายหรือเปล่าพี่หายเลยหายแล้วบัวบานหน้าบัวเหมือนกันครับมันจะเห็นง่ายตัวนี้ยากกว่ามันปุ๊บ2ขวดซ้ําตัวตุ่มบ่มีปัญหาก็นั่นบ่ได้เกี่ยวตุ่มเพราะหมอน่ะ9ล่ะหมอน่ะ9แล้วซะแน่ซัดต่อป้องอ่ะนี่ก็ระยะมันตกต่อหางยาวตัวนั้นให้มันบกเมื่อวานมันตึงกว่านี้ครับตึงแห้งดูตรงอาการตรงขาหลังแล้วบวมใช่ไหมบวมเป่งเลยฮะ
ก็ซ้ำสร้างผม7ปี8ปีซ้ำพี่กับบัวเลยฮะแมนอันนี้ก็11ปีเลยสร้างอุบุญนะ12 13ปีได้ลูกนะได้ลูกแต่หน่อยเพิ่นทับแต่หน่อยเลยครับผมบ้านเอามันป่ามันสวยมันน่ะเด้อยังหยิบสวยยังหยิบสวยพี่นี่สวยเอาไปสมาบ่รักมันอ๋อได้ๆๆครับคันหาวครับผมเทียนปูนึงคันหาวสมาครับอืมมันคือมันไม่มีมาอีกแล้วโอเคครับผมมีแล้วสบายครับงั้นที่มามันได้ของดีๆมาอีกจริงๆหึแม่มันได้ของดีโอ้เพิ่นสรรหาเนาะเนื้อที่ไหนมีอะไรมองอะไรเนี่ยทุกคนนี่ให้ก้อนดินฮะเอาบ่ครับบ่ครับโอ้ยน้องมาคุยสาวมาคุยสาวมองเอาอ้วนคุณนั่นมาเสือเขียวเงาะเขียวเงาะโอ้นี่ต้มยาใช่ไหมครับนี่ต้มยาเลยค่ะปุ๊กกระเศร้าเหรอเสือบุกกับเศร้าน้องต้นสมังครับต้นนี้ยังพี่ไอ้สมุนไพรวะไอ้เขาต้นเขาวิดีโอข้อหากันอยู่เขาไอ้ต้นนี่นะไอ้ต้นปูแดงนะครับต้นปูแดงแล้วก็อ้อยดำแล้วก็ต้นสมัดนี่ครับจะเป็นยาที่นวดให้มันตอนเช้านะเช็ดให้มันตอนเช้าแบบประคบมันอ่ะประคบที่มันตึงนะที่จะคล้องคอให้นั่งยกขาทีนี้มันซัดขึ้นบนนี่มันก็ต้องเป่ารากยาอย่างเดียวครับทีนี้เอาตัวนี้ประคบให้มันตอนเช้าได้ครับมันยืนมันก็จะลงมามันลงมาเลยได้นะใช่ครับเป่ารากยาเพิ่งเป่าได้สองวันนี้เองรากยาตอนเราไม่รู้สาเหตุว่าแบบของเขาเนี่ยว่าแต่มันเป็นเฉพาะตุ่มนะแล้วมันไม่ใช่ตุ่มเลยตุ่มนี้มันไม่อันตรายตุ่มนี้ง่ายทายังไม่หมดพอสองขวดเลยนะทายว่าตุ่มนี่ตลาดหายหลังเราผู้บ้านแล้วก็มาต้นหน่อยกันพันศาไหนยักษ์น้อยวะอยู่ข้างหลังวะโอเคครับวันนี้เราก็มาดูสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเมลอนเอาไว้กินยาครับกินง่ายยักษ์น้อยอยู่ข้างหลังครับก็ติดตามอาการของต้นอ้อนะครับจากเฟซของ Family สีทับไทยได้ครับในครอบครัวของ Family สีทับไทยครับสวัสดีครับThank you.